ไปดูกระแสความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะกับฝั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกันบ้างก่อนหน้านี้เห็นฝั่งของแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาในเชิงที่เสนอนะคะบอกว่าให้พลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาวันนี้เดี๋ยวลองดูทั้งสองท่านนะคะว่าจะพูดยังไงกันบ้างตอบโต้กับกระแสที่เกิดขึ้นไปฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรยังเหมือนเดิมแต่ว่าสื่อมวลชนชอบนำเรื่องนี้ไปขยายความยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่ด้วยกันมา50ปีผูกพันมากกว่าที่ทุกคนคิดยืนยันไม่มีใครจะเชื่อใจได้มากกว่าพลเอกประวิตรค่ะไม่มีหรอกอยู่กันมา3 40ปี50ปีนะความผูกพันมากกว่านั้นมากกว่าที่ทุกคนคิดอ่ะทหารเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้คบกันเพื่อประโยชน์เขาไม่ได้คบกันเพราะว่าเป็นพรบไม่เกี่ยวคนละเรื่องเพราะคบกันด้วยความดีนะความเชื่อถือเชื่อมั่นไว้ใจซึ่งกันและกันตลอดมา50ปีไม่มีวันทะเลาะถ้าจะยุไงผมก็ไม่ทะเลาะถ้าเป็นรุ่นพี่ผม1 2ผมเป็นรัฐบาลถ้าก็คนละผมตรงนั้นผมแล้วท่านรุ่นพี่อาวุโสประสบการณ์ท่านมีแล้วจะมีใครให้ผมเชื่อใจได้มากกว่านี้มีไหมเสนอมาดิครับนายกบอกว่ายังคงเคารพนะครับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่นพี่ที่นับถือนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันมานานด้วยนะครับนอกจากนี้นายกยังยืนยันด้วยนะครับว่าหลังการออกเสียงประชามติ7สิงหาคมนะครับจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับฟังในฝั่งของนายกไปแล้วไปฟังในฝั่งของพลเอกประวิตรกันบ้างนะครับก็ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรบอกนะครับว่าผมกับนายกเดินด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ว่าจะเบื่อเรื่องอะไรกันเพราะว่าจะตายจากกันอยู่แล้วตอนนี้ก็อายุ70กว่าแล้วนะครับเสียงที่เสี่ยมก็มีเพียงแค่เสียงเดียวคนในประเทศมีตั้ง70ล้านคนถ้าฟังคนนี้คนเดียวแล้วรู้สึกตามผมคงโตมาแบบนี้ไม่ได้ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาสยบข่าวลือต่างๆนะครับความสัมพันธ์ยังคงหวานชื่นกันเหมือนเดิมยังหวานชื่นอยู่นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์มาแล้ว1รอบด้วยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ขึ้นเป็นนายกนี่ก็เหมาะสมดีอยู่แล้วนะคะก็ไม่คิดว่าจะขึ้นไปเป็นนะคะก็ถือว่าเป็นการออกมายืนยันแหละว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงปกติดีอยู่